คิดอะไรอยู่เหรอครับคุณรินรินมัวแต่คิดเรื่องคุณแม่เรื่องพี่ระบินแล้วก็เรื่องนั้นเรื่องนี้ไปเรื่อยค่ะคุณรินไม่เห็นคิดถึงเรื่องเราบ้างเลยคุณเกลือคะคือรินขอโทษนะคะรินมัวแต่รินอดคิดเรื่องคนในครอบครัวไม่ได้นะคะไม่เป็นไรครับคุณรินผมรู้ว่าช่วงนี้เกิดเรื่องกับคนในครอบครัวคุณหลายเรื่องคุณก็ต้องกังวลเป็นธรรมดาเป็นคุณหนึ่งพักผ่อนนะครับงั้นคุณนอนนะครับคืนนี้ผมไม่กวนคุณแล้วขอบคุณคุณเกลือกนะคะที่เข้าใจรินเสมอเลยอะผมเข้าใจคุณอยู่แล้วบ้า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 เราจะคิดอะไรกับพี่เอกไม่ได้นะเพราะเราเป็นสายเลือดเดียวกันได้ยินไหมสายเลือดเดียวกันแม่ถ้าเราชอบใครสักคนที่ไม่ควรชอบเราจะทำยังไงดีจ๊ะแม่
พี่เป็นใบสีมากเลยรู้ไหมใบบุญขอสาบานต่อหน้าแม่ตรงนี้ว่าใบบุญจะไม่เลือกเดินทางผิดใบบุญจะตัดใจจากแม่ดีนะคะคุณเกิร์กนี่ขยันจริงๆไปทำงานแต่เช้าทุกวันเลยคุณใบบุญก็ขยันไม่แพ้กันเลยขอให้ไปทำงานจริงๆเถอะอย่าไปทำเรื่องอย่างอื่นแล้วกันน่ะแกพูดแบบนี้หมายความว่าไงคะหนึ่งแก้วฉันก็พูดอย่างที่ฉันคิดนะสิพี่พินคุณเกิร์กก็ยังหนุ่มคุณใบบุญก็ยังเด็กสาวพี่พินว่าน้ำตาลมันใกล้หมดอ่ะมันจะอดใจไหวไหมล่ะคุณใบสีตบฉันทำไมคะหยุดเดี๋ยวนี้นะแกอย่าบังอาจมาแตะต้องคุณใบสีนั้นนางแก้วพี่พินก็เห็นไม่ใช่หรอว่าคุณใบสีอ่ะตบฉันก่อนก็แกอยากพูดถึงคุณเกิดกับคุณใบบุญนี่ทางเสียหายก่อนทำไมล่ะแล้วหรือว่ามันไม่น่าคิดล่ะออกจากบ้านไปกันตั้งแต่เช้ากลับก็เกือบค่ำมืดออกจากที่ทำงานอ่ะแวะที่ไหนบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่อย่าปากเสียแบบนี้อีกนะถึงเธอจะเป็นคนของคุณแม่แต่เธอก็ไม่ใช่ลูกหลานแล้วเธออยากรู้ไหมล่ะว่าระหว่างเธอกับลูกหลานคุณแม่ท่านจะเลือกใครแล้วเธอก็จำเอาไว้ด้วยนะไปบุญเป็นเด็กดีคุณเกิดก็เป็นคนดีพวกเขาสองคนไม่มีทางทำเรื่องเสียหายอย่างที่เธอว่าแน่ใบสีสาแก่ใจอีพินจริงๆเลยเว้ยเกิดมาไม่เคยเห็นคุณลินตบใครมาก่อนเลยแกนี่โชคดีจริงๆเลยนะนางแก้วที่โดนคุณลินตบเป็นคนแรกเลยอะลงผัวให้หัวปักหัวปั๊มเข้าไปเถอะคุณฤทธิ์ถ้าวันไหนคุณเกิดนอกลู่นอกทางขึ้นมาแล้วก็คงจะได้อกแตกตายแน่สวัสดีครับเกิดครับสวัสดีครับเ
คุณเกลือครับพอดีมีเพื่อนมารอพบคุณเกิดอยู่ข้างบนนะครับขอบใจมากครับนายบุญขอโทษนะคะที่เมื่อวานนายบุญไม่ได้ไปพบลูกค้ากับพี่ตามที่คุณเกริกสั่งอะค่ะน้องใบบุญบอกพี่ได้ไหมน้องใบบุญไปไหนมาครับใบบุญไม่สบายอะค่ะก็เลยกลับบ้านไปเลยใบบุญขอโทษพี่วิมานอีกครั้งนะคะพี่ยกโทษให้ก็ได้ครับแต่น้องใบบุญต้องทานข้าวกับพี่ตอนกลางวันนะครับก็ได้ค่ะได้ข่าวว่ามีบ้านเปิดใหม่ลูกสาวบ้านนั้นนี่นะจำแจ่มทั้งนั้นเลยพี่ขออย่าให้คุณเกลิกเป็นแบบคุณศักดาเลยละบินผูกบ่วงใบบุญด